တန်ကတော့အပါတတောင်ဆွမ်းဆန်စိန်လောင်းလူပူဇော်ပွဲကြီးကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာတော့ချမ်းမြသာစီလေးစိတ်ယခုကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားနေရာမှာပဲတန်ကတော့အပါ2000ဆွမ်းဆန်စိန်လောင်းလူပူဇော်ပွဲကြီးကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ယခုတတိယတစ်ချိန်2019ခုနှစ်မှာတော့တန်ကတော့အပါ3000ဆွမ်းဆန်စိန်လောင်းလူပူဇော်ပွဲကြီးကိုလောင်းလူပူဇော်နေကြတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ယခုလိုကြုံနောက်ကြုံခဲအလူတော်ကြီးမှာပါဝင်ခွင့်ကုသိုလ်ယူခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအတိုင်းမသိဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါလိမ့်ရှင်။พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะครับว่าจิตมนุษย์นั้นเป็นประพัดสอนคือมีความสว่างในตัวเองแต่เนื่องจากถูกกิเลสที่ความโลภโกรธหลงเข้าครอบงำดวงใจดวงนี้จึงทำให้ดวงใจนั้นต้องหมดหวังไปและจากวิธีหรือการทำทานนั่นเองนะครับที่ในบุคคลอันประเสริฐผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศเช่นเช่นพระคุณเจ้าทั้ง30รูปด้วยกันครับအဲ့ဒါလူရှင်များအနေနဲ့ဇီယာရောတန်ကားရောများကြွချီတော်မူလာစဉ်ဗတ်တရဲ၍လိုက်တွင်ချင်းတပ်ပုံရိုက်ချင်းများမပြုတ်လို့ပဲကုသိုလ်ယူပေးပါရဲ့အထူးပဲမြစ်တန်ရက်ကန်ပန်းချားအပ်ပါတယ်ရှင်ဘုညံเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายครับบุญนั้นจะสามารถกลั่นกายวาจาใจของผู้ให้สะอาดบริสุทธิ์บุญจะนำมาซึ่งความอำนวยสุขและความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการบุญจะมอบทั้งมนุษย์สมบัติทรัพย์สมบัติและนิพพานสมบัติให้แก่ทุกคนและบุญนั้นสามารถเป็นบุญแห่งการทำความดีที่เปลี่ยนแปลงมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาให้กลายเป็นพระอริยบุคคลเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกครับลาวလူရှင်များအနေဖြင့်မိမိတို့လောင်းလူမဲ့ဒီပွဲများဝိထုဝိညာဉ်ပုံသားနေရင်လည်းမိမိတို့ရဲ့နေရာမှာပဲထမ်းလျှောက်ခြင်းများမပြုလုပ်ကြပဲကုသိုလ်ယူပေးပါရန်လည်းအထူးပဲမေတ္တာရက်ခံပန်ချားအပ်ပါလိမ့်ရှင်တက္ကောတရားในครับในวันนี้เราได้ทํากิจกรรมกันเป็นการสาธารณกันดีนะครับท่านสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมารวมไปถึงราชอาณาจักรไทยก็มีชาวต่างประเทศนะครับที่เดินทางเข้ามาร่วมงานในวันนี้ทั้งชาวมันเมดินฟูวีโปรไวด์เมอร์ลินบิลกินฮิลแลนด์ทริชเชอร์และเนวานาทริชเชอร์ทูดอนเนอร์เมอร์ลินอิสเตอร์ฟรุตเพอร์ฟอร์มิ่งกูดดีดแอนด์อิสเตอร์โอลลี่ทิงค์แอสวีเทิร์นอะคอมมอนฮิวแมนบีอินทูอะโนเบิลเพอร์ซันจัสต์ไลค์The Lord Buddha and all of our บุญนะครับก็เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าและก็มีความหมายนะครับดังที่ได้เรียนไปนะครับดังนั้นในขณะตักบาตรเราก็น้อมนำใจของเราให้เป็นบุญกุศลมีความศรัทธาตั้งสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครับ SD card is full ท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับน้ำสะอาดนั้นสามารถชำระล้างสรรพสิ่งนานาประการให้สะอาดไปบุญนั้นก็สามารถชำระล้างกายวาจาใจของเราให้สะอาดได้ฉะนั้น It cleans our body, speech and mind.